สนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge อยากเป็นนัดเดทสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่าเลยลุงผมหน้าอื่นใช่ไหมหน้าเดทก็ได้หน้าของนัดเดทก็ได้เอาวันนี้วันจันทร์นะคะกลับมาอยู่กับเราสองคนเป็นประจำเหมือนเช่นเคยถูกต้องแล้วค่ะครับอ่ะปะเราไปที่ไฮไลท์ของเราเลยดีกว่าครับแพนเค้กแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์นกสุธิดามั่นเงียบแฟนหนุ่มชาวมาเลเซียยุ้ยปฐมวันยังอยากให้แม่พักใน ICU ต่อชื่ออะไรกองห้วยไร่เตรียมช่วยเหลือแดงจิตกรStar Wars The Force Awakens คว้ารางวัลใหญ่เวที MTV Movie Awards ครั้งล่าสุดวันนี้นะคะเรามาเจอกับน้องแพนเค้กในบรรยากาศของการที่เธอเป็นนางสงกรานต์ปกติแล้วเราก็จะเห็นเธอแบบว่าในลุคที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้นี่แปลกสุดแล้วค่ะมีมงกุฎด้วยฮะชดาไหมชดาชยิ่งใหญ่ตระการตาต้อนรับวันปีใหม่ไทยอย่างสมศักดิ์ศรีททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยริ้วขบวนพาเหรดมหัศจรรย์มรดกจารึก3แผ่นดินณลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ถนนราชดำเนินที่มีความยาวของขบวนถึง800เมตรโดยมีนักแสดงชื่อดังแพนเค้กเขมนิษฐ์เต้ยพงศกรและเพชรทักกฤษแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดไทยสุดวิจิตรร่วมในขบวนเปิดงานเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ด้วยค่ะผมเป็นขบวนต้นเลยครับผมเป็นเทวดาครับเป็นขบวนพิธีเปิดนะครับก็ต้องมีอัญเชิญพระแก้วมรกตด้วยแผ่นก็เป็นขบวนที่2ค่ะนางมนทาเทวีค่ะเป็นนางสงกรานต์ปีนี้ผมสีเขียวไพฑูรย์ส่วนของเพชรเองเป็นธรรมบาลกุมารครับก็คือเป็นลูกของเศรษฐีที่มีเขาเรียกได้ว่ามีนางสงกรานต์ทั้ง7คนรวมไปถึงพี่เป็นเค้กด้วยอยู่ใน7คนด้วยนี่เป็นปีที่2ค่ะที่ได้มาร่วมงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์นะคะซึ่งก็มีขบวนที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราจัดกันขึ้นมาปีนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็อยากจะรณรงค์ด้วยแล้วก็อยากให้ประชาชนที่ได้ชมเนี่ยเรียกว่าได้เห็นประเพณีที่สวยงามนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆอยากจะให้ทุกคนนะครับอย่าลืมประเพณีไทยครับแล้วก็เล่นน้ํากันอย่างมีมารยาทให้เกียรติผู้หญิงด้วยครับยังมีวันครอบครัวนะคะแล้วก็วันผู้สูงอายุนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาดีๆสำหรับวันปีใหม่ไทยนะคะที่เราก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะคะเรื่องของการขับขี่การเล่นน้ำก็ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีแล้วกันนะคะในส่วนของเพชรเองก็ฝากถึงเรื่องน้ำด้วยนะครับการเล่นน้ำเนี่ยเพราะว่าปีนี้น่ะอยากจะบอกว่าแรงมากก็ขอให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างประหยัดด้วยนะครับโดยเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ในปีนี้จะมีกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีไทยกระจายไปทั่วประเทศถึง13พื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง24เมษายนเลยครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยนะคะกับเทศกาลสงกรานต์ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ต้องนะครับก็ตอนแรกๆที่มีกระแสไงที่บอกว่าท่านนายกบอกเว้ยแล้งปีนี้ให้เล่นเนี่ย2วัน3วันพอละช่วงเวลาก็ห้ามเกินกี่โมงแต่ก็ทางรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือนะฮะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามใช้น้ำกันนะให้ประหยัดมากที่สุดดีกว่าสรุปเล่นได้กี่วันคะเต็มที่ครับแล้วเอาที่สบายใจเลยแล้วกันนะเนาะมากันที่โพลเป็นประจำทุกปีเลยนะคะว่าพอปีใหม่พอสงกรานต์แบบนี้เนี่ยอยากจะร่วมรดน้ำดำหัวหรือว่าอยากจะเล่นสงกรานต์สาดใครดีคะ
ผมเหรอใครดีอ่ะอ้ํา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 เหรออืมเวลาปีนี้ผมเทใจให้ใหม่ดาวิกาเขาโอ้โหดูสิว่าใหม่ดาวิกาจะติดอันดับที่เท่าไหร่หรือเปล่านะคะแต่แน่นอนเลยท่านนายกของเราคุณณเดชน์แล้วก็คุณอ้ําติดโผแน่นอนค่ะครับเป็นประจำทุกปีเมื่อใกล้ถึงวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยสำนักโพลต่างๆก็มีการทำสำรวจจากประชาชนว่าอยากสระน้ำใครมากที่สุดโดยปีนี้สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเผยออกมาแล้วว่าจากแวดวงนักการเมืองอันดับหนึ่งนี่คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยละ 41.5 เลยละค่ะส่วนดาราชายที่คนอยากเล่นน้ำด้วยอันดับหนึ่งก็คือณเดชน์ร้อยละ 33.2 อันดับสองมาริโอมาเรอร์ร้อยละ 13.อันดับ3เวียสุกลวัฒน์ร้อยละ7อันดับ4เต็กติ๊กเจษฎาพรร้อยละ 6.8 อันดับ5บอยปกรณ์ร้อยละ 6.8 ค่ะสงกรานต์บ้านเราหยอกเย้ากันแบบไทยๆทั้งช้ำเย็นทั้งชื่นใจนะครับมาต่อกันที่ดาราอันดับหนึ่งนะครับอย่างที่น้องหญิงบอกไปอ้ําพัชราภาร้อยละ 29.1 นะครับอันดับที่2ฮะน้องญาญ่าอุรัสยานะครับร้อยละ 22.1 อันดับที่3ฮะชมพู่อรยานะครับร้อยละ 7.8 อันดับที่4ครับน้องใหม่ดาวิกานี่นะร้อยละ 5.1 ครับอันดับที่5นะครับคิมเบอรี่ร้อยละ 4.2 ครับกับสงกรานต์อยู่กับบ้านเรามาเล่นน้ำกันมารดน้ำน้ำหัวพ่อแม่ลุงป้าน้าใหญ่ตรุษสงกรานต์เป็นเทศกาลชุ่มฉ่ำหัวใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนใกล้ใครก็ต้องกลับบ้านปิดท้ายกันนะคะที่จังหวัดที่ประชาชนตั้งใจจะไปเที่ยวช่วงสงกรานต์มากที่สุดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครร้อยละ 31.3 และอันดับ2นะคะแน่นอนต้องเป็นเชียงใหม่ค่ะร้อยละ 29.5 แปลกนะนึกว่าเชียงใหม่จะนำเลี้ยวที่แท้เป็นกรุงเทพของเราไม่ต้องไปไหนใช่นะครับอ่ะมีอีกหนึ่งงานเป็นงานมงคลงานดีเลยนะครับมหากรรมครอบครัววัฒนธรรมสงกรานต์นะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวสงกรานต์ด้วยมีโอกาสได้ไปกราบพระด้วยนะครับลองฟังงานนี้ดูนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับตอนรับวันปีใหม่ไทยด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับกับงานมหากรรมครอบครัววัฒนธรรมสงกรานต์ที่อัญเชิญพระพุทธรูปไตรภาคีวารีนะครับหลวงพ่อ3องค์จำลองเทพทันใจจากสหภาพเมียนมามาประดิษฐานให้ทุกคนได้สักการะขอพรกันนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลศิลปินต้นแบบวัฒนธรรมไทยประจำปี2559ให้กับคนบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบิ๊กกฤษดานะครับพี่อุ๊บวิริยะนะครับรวมถึงคุณแม่คนเก่งอย่างคุณหนิงปณิตาที่พาน้องณรินเนี่ยมารับรางวัลณรินผมขอโทษครับที่แสดงออกนะครับถึงการเป็นต้นแบบเรื่องความดีนะครับและก็มีผลงานส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมไทยทั้งในจอและนอกจอครับยินดีนะคะเรียกว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติรางวัลหนึ่งเป็นรางวัลเกี่ยวกับจิตอาสาเรื่องวัฒนธรรมนะคะสำหรับพี่นี่พี่ค่อนแบบในส่วนตัวนี้เองเนี่ยคนอาจจะดูว่าอาจจะเป็นคนดูทันสมัยเนอะแต่ในเรื่องอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ซีเรียสแล้วก็ให้ความสำคัญมากเป็นวันในเรื่องของวันครอบครัวอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเขาเซตมาว่าวันนี้มันเป็นวันครอบครัวแล้วก็แค่เป็นวันหนึ่งคำว่าครอบครัวคืออะไรเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่อะไรที่มันทำแล้วเป็นความสิริมงคลรดน้ำดำหัวอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ถูกแบบว่าปลูกฝังกันมาแล้วถ้าเราได้มีโอกาสทำเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนพอปลูกฝังไปให้ลูกเราก็จะรู้จักแบบที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนอื่นด้วยค่ะ
มหกรรมครอบครัววัฒนธรรมสงกรานต์จะจัดขึ้นถึงวันที่17เมษายนนี้ค่ะใครที่อยากไปไหว้พระขอพรรับสิ่งดีๆต้อนรับวันปีใหม่ไทยก็สามารถไปกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเลียบด่วนรามอินทราค่ะใกล้บ้านมากเดี๋ยวต้องรีบไปจะไปขอพรเทพทันใจด้วยคุณรู้ไหมว่าทำไมอ่ะเทพหรือว่าพระที่ทางพม่าถึงศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเขาบอกว่าคนพม่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยไปขอพรพระอาจจะขอหนุนขอนี่แต่คนพม่าส่วนใหญ่แล้วว่าทำบุญแล้วขออะไรป่ะขอนิพพานขอไม่เกิดมาอีกคือแปลกมากเลยเนาะใช่ใช่ตรงกันข้ามกันเลยใช่ของเรานี่ขอนี่ขอนั่นสิเนาะนะฮะครับมากันที่คุณยุ้ยปัทมวันดีกว่านะคะโอ้โหเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยอ่ะจากอาการแม่ทุมที่ตอนนั้นคือแบบตัวพ่อรองก็แอบถอดใจเล็กๆอ่ะมีแบบท้อไปบ้างแต่ตอนนี้นี่คือคุณหมอบอกให้ออกจาก ICU ได้แล้วว่าบอกให้ใช่เขาบอกว่ามีส่วนสำคัญมากๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะผมอะมีโอกาสได้เจอคนที่รู้จักกับเจ้าของเห็ดเนี่ยที่เป็นด็อกเตอร์นะกระปุกนึงอะ 300,000 นะคุณโอ้โหแล้วมันต้องใช้เยอะแค่ไหนอะไม่ทราบเหมือนกันนะก็คงแต่ว่ากระปุกนึงไม่รู้ทานได้นานแค่ไหนอะน่าจะเดือนนึงอะไรเงี้ยหรอเอานะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสามารถช่วยได้นะคะก็คุ้มแหละเนาะเพราะฉะนั้นได้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามอาการของแม่ทุมกันค่ะหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญตัวยาสกัดจากเห็ดพิมานประกาศลง Facebook ถึงอาการป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ของแม่ทุมปทุมวดีว่าตอนนี้ออกจากห้อง ICU เรียบร้อยแล้วสร้างความตื่นเต้นและดีใจให้แฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเป็นอย่างมากทีมข่าว True Insight HD จึงรีบติดต่อไปยังยุ้ยปัทมวันเพื่ออัปเดตอาการของคุณแม่เจ้าตัวก็เผยว่าแพทย์ผู้ดูแลรักษาอาการของแม่ทุมจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้เปิดเผยข่าวดีต่อครอบครัวข้อมูลคดีว่าสามารถเคลื่อนย้ายแม่ทุมออกจากห้อง ICU ได้แล้วเพราะแม่ทุมมีการตอบสนองได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้ทางครอบครัวก็ยังไม่ได้ทำการเคลื่อนย้ายค่ะจริงๆแล้วยังไม่ได้ออกนะคะแต่ว่าพอดีคุณหมอก็มีแบบมาปรึกษาว่าแบบอาจจะให้คุณแม่ออกจากห้องไอซียูอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่เริ่มแบบอาการก็ดีขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ทรงแบบนี้มาระยะหนึ่งไม่ได้มีอะไรที่แบบแย่ลงอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้คือคุณแม่ก็เหมือนกับเริ่มตอบสนองได้เร็วขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจากที่แบบนิ่งๆมาช่วงหนึ่งคือเหมือนเขารับรู้อะไรได้ดีขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่คุณหมออยากให้ออกจากห้อง ICU เพราะว่าแบบถ้าขึ้นอยู่ห้องพิเศษก็อาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องการติดเชื้ออะไรเห็นบอกว่าคุณแม่ทุมเรียกชื่อตัวเองได้แล้วด้วยนี่ได้ค่ะจริงๆคุณแม่เรียกชื่อตัวเองได้มาตลอดนะคะช่วงที่เหมือนถึงช่วงที่แบบหลังจากดีขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เรียกชื่อตัวเองได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากพูดหรือไม่อยากพูดแค่นั้นเองเมื่อวานก่อนไปก็คือถามปุ๊บตอบปั๊บอย่างช่วงที่เขาไม่พูดเนี่ยยิ้มไปเนี่ยเขาก็จะแบบเวลาถามว่านี่ใครอะไรเงี้ยก็ไม่ตอบจะแบบใครไหนบอกกันที่ชื่ออะไรต้องขยันขยอถามนานมากกว่าตรงนี้มันเห็นชัดว่าเขาแบบตอบสนองเราได้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้ทางครอบครัวตัดสินใจยังไงบ้างคะที่จะให้แม่ทุมอยู่ในห้อง ICU ต่อหรือจะออกตอนนี้ต้องรอทางโรงพยาบาลพิจารณาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าแม่ยังหายใจเองได้ไม่ดียังไงก็ต้องใช้เครื่องหายใจเวลาที่แม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแต่เรื่องการหายใจยังไม่ปกติเงี้ยคือบางทีการที่ได้อยู่ใกล้พยาบาลมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะอุ่นใจกว่าแต่ว่าพอขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเป็นห้องปิดละทีนี้ก็จะต้องแบบอาจจะต้องกังวลนิดนึงถ้าแบบยืนดีคือแบบสมมติว่ามีอะไรปุบปับขึ้นมาอะไรเงี้ยอาการแม่ตอนนี้สิ่งที่ต้องดูมากที่สุดก็คือเรื่องการติดเชื้อนั่นแหละค่ะเพราะว่าโดยแบบโดยการรักษาแล้วโดยโรคนี้มันก็คือตอนนี้มันก็คือได้แค่ประคับประคองไปใช่ไหมคะในเรื่องของทางการรักษาเนี่ยคุณหมอเขาช่วยประคับประคองอย่างดีที่สุดพยาบาลทุกคนช่วยอย่างดีที่สุดเพื่อให้แม่ไม่ติดเชื้อซึ่งแม่อยู่มา 3-4 ปีแล้วแม่ก็ติดเชื้อน้อยมากเลยค่ะกำลังใจจากหลานมีส่วนอะไรบ้างหรือเปล่าคะเยอะค่ะเมื่อวันซื้อที่ยืมไปเนี่ยที่บอกว่าแม่ดีขึ้นชัดเจนเพราะปกติแม่จะจำน้องพิมพ์ไม่ค่อยได้เมื่อวันซื้อที่แบบเอารูปน้องพิมพ์ให้ดูแล้วถามว่านี่ใครเขาก็ตอบว่าพิมพ์น้องพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะยืมก็เลยแบบ
เฟซไทม์ให้น้องพิมคุยกับคุณยายเลยพิมบอกคุณยายคะหนูคิดถึงคุณยายคุณยายกลับบ้านเร็วๆนะคะอะไรเงี้ยตลอดเลยค่ะก็จะพูดเมื่อวันก่อนก็พูดกับแม่อย่างนี้แม่ก็ยิ้มขอให้แม่ทุมหายไวๆนะคะพี่ยุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันสงกรานต์ปีนี้นะครับเจ้าตัวก็ตั้งใจจะพาลูกสาวน้องพริมเนี่ยนะครับไปกราบขอพรรดน้ำดำหัวคุณยายสุดที่รักเช่นเดียวกับทุกปีครับที่คุณยุ้ยจะนำพวงมาลัยไปกราบแม่ถุ่มครับได้ยินแบบนี้เรารู้สึกดีใจชื่นขึ้นขอให้อาการนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆจนไม่ใช่แค่ออกจากห้อง ICU ขอให้ออกจากโรงพยาบาลได้เลยค่ะนะครับแต่คือถ้าที่ผมบอกว่าไอ้เห็ดกระปุกไอ้ฟ้าทอง 300,000 เนี่ยคือรู้สึกว่าทางคนที่เขาทำเนี่ยเป็นคนจีนชื่อดร.แฟรงกี้เนี่ยเขาให้ทานฟรีนะไม่ได้แบบมาเก็บค่าใช้จ่ายกระปุกละ 300,000 ไม่ใช่อย่างนั้นมีหลายคนกินเพราะว่าอีกคนใครทานรู้ป่ะพี่ใหม่เจริญปุระเขามีอาการเจ็บหลังนะทานแป๊บเดียวหายแต่ว่าของก็แพงนะคุณมันเห็ดวิกิพีเดียก็ใช่ไหมล่ะก็ตามกำลังทรัพย์ละกันเนอะบางคนอาจจะเสียค่ารักษาแพงกว่านี้มาแล้วก็ได้แต่เขามีหลายเวอร์ชันนะก็จะมีแบบกระปุกทองกระปุกเราไปดูกันนะฮะไอ้นี่เป็นเอเจนต์หรือเปล่าคะไม่ใช่ฮะรู้ดีอยากกินอยู่เหมือนกันเคยทราบมาไงก็เลยมาบอกคุณผู้ชมว่าจริงมันเรื่องราวแบบนี้ถ้ากินแล้วผมขึ้นเดี๋ยวน้องช่วยออกทุนกลัวไม่ขึ้นแต่ผมมาดิผมของขนแขนอะไรเงี้ยแหมหนวดไงหนวดมากันที่ข่าวของคุณก้องห้วยไร่กันต่อถือว่าเป็นคนที่มีแบบว่าความกตัญญูมากๆนะคือต้องยอมรับว่าเราเองก็จะได้ยินแต่เพลงเขาอะที่ว่าใสสีบอทิมกันเนี่ยที่หูดังมากใสว่าสีบอทิมกันใสสีบอวะบักซิเดอร์นี่ใสว่าสีบอทิมกันเนี่ยนะครับแอคเซนต์เป๊ะถูกอะเป๊ะมากงั้นเราไปทิมกันเลยดีกว่าฮะไปดูนะครับว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็สำนึกบุญคุณคนที่เขาถือว่าเป็นครูเป็นต้นแบบในการร้องเพลงของเขาขนาดไหนครับอย่าให้ร้องนะบอกไว้ก่อนนะร้องเป็นใช่ไหมไซส์ซีบอกนะฮะยกตำแหน่งนักร้องยอดกตัญญูให้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าของเพลงฮิตไซว่าซีบอทิมกันนะครับอย่างคุณก้องห้วยไร่ที่พอทราบข่าวว่านักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่นะครับอย่างคุณแดงจิตกรป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายเจ้าตัวก็บอกทันทีว่าอยากช่วยเหลือทุกวิถีทางเพราะว่านักร้องรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้มีพระคุณตอนที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งเข้ามากรุงเทพครั้งแรกครับเพื่อไปทำเพลงเดโมนะครับบังเอิญเจอคุณแดงซึ่งคุณแดงเห็นหน้าก็บอกเนี่ยอยากให้ตัวเองเนี่ยไปเล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงสักวาหน้าบอกขาวให้นะฮะครั้งนั้นก็ถือเป็นครั้งที่เป็นการสารฝันของคุณก้องให้เป็นจริงจนทำให้มีทุกวันนี้ได้นะครับแล้วก็ยกให้คุณแดงจิตกรเนี่ยเป็นศิลปินต้นแบบของตัวเองเจ้าตัวบอกว่าหากมีโอกาสไปแสดงคอนเสิร์ตใกล้ๆบ้านของนักร้องรุ่นใหญ่เนี่ยก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครับใส่ว่าสิมีสักกะว่าน้ำบ่ขาวสาวบ่แค่หน้าแลแลแพ้แสนแดดที่แผดพลานอาชีพไรปริญญาขาแรงงานมีการบ้านโจทย์ข้อเก่ากระเป๋าแบและหลังจากได้มีการแชร์เรื่องอาการป่วยของนักร้องรุ่นใหญ่ไปในสื่อโซเชียลมากมายก็มีแฟนเพลงแล้วก็เหล่านักร้องร่วมวงการเดินทางไปให้กำลังใจคุณแดงจิตกรอย่างเต็มที่มากมายไปหมดเลยนะคะบางคนก็นำยาสมุนไพรอาหารเสริมมามอบให้รับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพส่วนทางด้านแววตาสถาพรนักร้องต่างค่ายที่เคยร่วมงานกับแดงจิตกรหนึ่งในคนที่เดินทางมาเยี่ยมบอกว่านับถือนักร้องรุ่นใหญ่มากอยากให้พี่แดงหายป่วยและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมส่วนนักร้องรุ่นใหญ่เองก็บอกว่ามีกำลังใจดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นส่วนเรื่องที่ต้นสังกัดจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากครับก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับอาจารย์เฉลิมพลคุณอาจารย์สวัสดิ์คุณในห่างทบลายครับผู้เพลงสุโขสุคนผู้มีส่วนร่วมอาจารย์สัญญาณตอนสีนะครับเพื่อนเป็นห่วงหลายคนเข้ามายังกะขอบพระคุณหลายๆจ้าสิว่าจังไหนล่ะครับเนาะ
มีแต่คำขอบคุณครับถ้าตาก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงพี่พวกพ้องน้องพี่สุฟูสุพ้นนะคะแล้วก็พี่น้องเพื่อนร่วมวงการลูกทุ่งศิลปินสุขุทุกคนแล้วตาสถาพรที่เป็นตัวแทนของศิลปินที่ได้มาดูแลย่าอายแดงจิตรกรของเฮาค่ะโดยคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือคุณแดงจิตรกรถูกวางเอาไว้นะครับในเดือนพฤษภาคมปีนี้ส่วนในเรื่องของค่ารักษาค่าพยาบาลนะฮะที่ต้นสังกัดจะจ่ายให้นักร้องรุ่นใหญ่แล้วก็จะย้ายให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภรรยาของพี่แดงเองก็เผยว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะแต่สภาพร่างกายของพี่แดงตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะให้เดินทางไกลคุณนะครับอยากจะให้ช่วยเนี่ยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือว่าที่จังหวัดสุรินทร์มากกว่าครับกำลังใจสำคัญนะคะบอกมาเสมอเลยเนอะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นโรคร้ายเราทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยถ้าเราเข้มแข็งเนี่ยนะมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแหละครับผมเนอะครับมากันที่คุณเพชรกฤษดีกว่านะคะเคยมีข่าวกฤษเพชรกฤษมีไงคราวที่แล้วเราให้เห็นเปรียบเทียบว่าทำศัลยกรรมมาใหม่ล่าสุดแล้วก็มีคนแบบเมาส์มอยนู่นนี่นั่นเจ้าตัวยอมรับเลยนะคะว่าหน่อยเหมือนกันเวลามีคนทักว่าทำศัลยกรรมมาแล้วแบบไม่เข้ากับหน้าอ๋อแต่ทำจริงแต่ว่าเขาบอกไม่เข้ากับหน้ายอมรับใช่คนอื่นว่าเขาก็เลยรู้สึกหน่อยเหมือนกันค่ะออกมายอมรับว่าพึ่งมีดหมอกรีดตา2ชั้นเพราะหนังตาตกแผลหายได้ไม่นานเพชรกฤษก็โดนเมาส์หนักเลยค่ะว่าตา2ชั้นที่ไปทำมาไม่เหมาะกับใบหน้าของเขาเจ้าตัวเผยว่ามีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์ทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ถ้าถามว่ารู้สึกน้อยไหมเพชรตอบอย่างหนักแน่นเลยยอมรับเลยว่าแย่อยู่เหมือนกันถามว่าแอบน้อยไหมคนเรามันมีอยู่แล้วครับมันมีความแอบน้อยอยู่แล้วครับแต่ด้วยความที่เราเนี่ยตัดสินใจไปแล้วเราไอ้บางไหนไอ้สิ่งไหนที่เราเสพเราอ่านได้เราก็อ่านไอ้สิ่งไหนที่เขาติมาเราก็ฟังเราก็อ่านเราก็มาแก้ไขว่าตรงนี้มันดีไหมตรงนี้ไม่ดีโอเคไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นในตัวเองแค่นั้นพอถามว่าทุกวันนี้เชื่อมั่นตัวเองไหมก็ไม่ได้เชื่อมั่นตัวเองยังถามแฟนคลับอยู่ว่าโอเคไหมโอเคบางคนแล้วแต่มุมมองคนว่าเอ้ยตาดีตาเก่าดีกว่าตาใหม่บางคนก็บอกเฮ้ยตาใหม่ดีกว่าดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงอย่างที่บอกครับว่าตาดีตาร้ายเสียเพราะแล้วแต่คนทำว่าถ้าทำออกมาดีมันก็โอเคถ้าทำออกไม่ดีก็ต้องแก้ใหม่แต่ว่าในส่วนของเพชรเองอะถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจแต่ไม่เต็มร้อยเราก็ไม่รู้ว่ามันดีพอแค่ไหนแต่ขอให้ทุกคนเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถือว่ามันดีกับเราแล้วเอาว่าเช็คไหมก็เช็คครับก็เช็คเพราะว่าการที่เราทำเนี่ยเราไม่ใช่แค่ตัดสินใจคนเดียวเราให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบข้างรวมไปถึงแฟนๆละครของเราด้วยมองส่องกระจกแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองตาหวานฉ่ำขึ้นไหมแรกมองตัวเองแบบทำไมกูหวานขนาดนี้วะเนี่ยไอ้ปองติดตาเพื่อนหวานอยู่แล้วเวลาเรามองมันมีเสน่ห์แต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยมันยิ่งหวานไปอีกบางจริงอ่ะหนังตากับตาเวลาเรามองคนอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่หนังตามันอยู่ที่แววตานะครับก็ต้องมองกันดีๆส่วนวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับบอกดีใจสุดๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงในเรื่องของไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์เด็ดขาดแต่วันเกิดปีนี้เจ้าตัวเลยอ้อนสุดความสามารถนะครับเลยมีโอกาสได้ครอบครองมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองเนี่ยอยากจะได้มานานแล้วครับของขวัญปีนี้เขาให้ซื้อมอเตอร์ไซค์เราชอบมอเตอร์ไซค์เราก็เลยสั่งมอเตอร์ไซค์ไปใช่จริงๆที่แรกอ่ะเขาไม่ชอบให้เราขับขี่มอเตอร์ไซค์เพราะอันตรายมอเตอร์ไซค์คันนี้ขอนานหรือเปล่าครับอุ้ยนานครับเพราะว่าคือเราจริงๆอ่ะส่วนตัวเพชรชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วพอเราเห็นในมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเรารู้สึกอยากได้มากเราก็เลยเอาวะปีนี้เป็นปีเกิดของเราขอสักคันนึงเพชรกี่ล้านครับคันนี้โอ้ไม่ถึงเท่าไหร่ครับหลักแสนเองฮะเบาๆไม่ได้แบบเป็นใหญ่บิ๊กไบค์ขนาดนั้นเลยเราขับเราเป็นในมอเตอร์ไซค์ของเพชรที่เพชรซื้ออ่ะมันเป็นคลาสสิก
ครับเสียใจนะครับผมไม่มีเบาะหลังครับถ้าอยากซ้อนก็ซ้อนเบาะหน้านะครับผมซ้อนเบาะหน้าซ้อนยังไงก็นี่ก็นั่งอิงหน้าเลยตัดเขาว่าเราตายตายไหมผมว่าแถมต้นๆนะคลาสสิกนะRoyal Enfield ให้ผมทายเป็นมอเตอร์ไซค์สัญชาติอังกฤษแต่ช่วงหลังเนี่ยทางประเทศอินเดียเขาเทคโอเวอร์ไปแต่ว่าราคาคุ้มค่ามาก 500cc ขับชิวๆเลยฮะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกลัวค่อยๆไปรถเร่งไม่ได้เร่งได้แต่ว่าเพอเอิญมันแบบมันเป็นมันเขาเรียกว่าเป็นคือมันเป็นมอเตอร์ไซค์แบบขี่ชิวๆอ่ะแต่ที่สำคัญที่สุดบอกให้ทางคุณเพชรใส่แบดแอสมอเตอร์ไซค์ก็จริงโอ้ความปลอดภัยโยงมาตั้งนานเข้าเรื่องคุณนุกสุธิดาดีกว่าไหมนี่มันเนี่ยเชื่อไหมเมื่อก่อนผมไปทานข้าวมาแล้วเจอแฟนเขาอะอ๋อเหรอคุณป้อใช่ไหมแฟนเก่าแฟนเก่าเขาอะสามีเก่าเขาอะเพิ่งไปเจอมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเองแต่ไม่รู้จักนะแต่เห็นนะฮะนี่วันนี้อ่านข่าวคุณนุกสุธิดานะครับมันเนี่ยครับไปดูว่ามั่นกับใครครับนี่เลยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณแม่ลูกสองคุณนุกสุธิดานะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีภาพความชื่นมื่นออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกับบรรยากาศการมั่นของเจ้าตัวกับแฟนหนุ่มนอกวงการชาวมาเลเซียซึ่งเป็นนักกีฬาสตรีทเวิร์กเอาท์เขาบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมชื่อดังในประเทศมาเลเซียมีชื่อว่าอาคิมนะครับอาซาฮาโดยการมั่นในครั้งนี้ก็จัดขึ้นแบบเป็นกันเองนะครับมีเพียงญาติผู้ใหญ่ลูกชาย2คนคุณนุกและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมงานซึ่งคุณโก้ธีรศักดิ์เองเนี่ยนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณนุกก็ได้เผยกับทางทีมข่าว True Insight HD ถึงบรรยากาศที่น่ายินดีของเพื่อนในครั้งนี้พร้อมกับบอกว่ามีงานแต่งงานเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับวันที่9กรกฎาคมในประเทศมาเลเซียด้วยครับวันที่10เนี่ยมันเป็นพิธีการมั่นนะครับแต่จริงๆแล้วจะแต่งจริงๆคือวันที่9กรกฎาคมจัดขึ้นที่ไหนอะคะมาเลเซียครับก็จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็ที่รัฐปาลิสนะครับก็เดี๋ยวพวกพี่กับเพื่อนๆก็จะบินกันลงไปที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถต่อไปในงานมีแบบพิธีอะไรยังไงบ้างคะพี่โก้ในงานวันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับคุณฮากิมเนี่ยก็เขาก็เหมือนเป็นพิธีแบบแห่ขันมากบ้านเราอย่างนี้แหละแต่เป็นของพิธีของคนมาเลเซียนะครับก็จะมากับท่านดาโต้มากับคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วก็จะมีคนทางฝั่งเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นพิธีเขาก็จะเป็นการพูดแบบเกินจากผู้ใหญ่ของเขานี่แหละท่านดาโต้ครับแล้วก็มีการเหมือนกับตัวคุณฮากิมได้โชว์แหวนกับคุณแม่คุณนกใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันจะไม่เหมือนบ้านเราเขาก็จะให้ฝ่ายคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนสวมให้กับคุณนกแทนมีแบบสินสอดทองหมั้นอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่โกครับก็ต้องมีนะครับตามหลักของเขาแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดที่จะต้องถามคุณนกเขาเองทำไมพี่นกถึงตัดสินใจที่จะเข้าพิธีมั่นในครั้งนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของหลักศาสนานะครับเพราะว่าทางศาสนาเขาเนี่ยจะเหมือนกับว่าจะเคร่งมากการที่แบบเหมือนกับคนเราเนี่ยจะคบกันแล้วก็มันก็เป็นหลักของเขาว่าจะต้องแต่งงานกันก่อนหรือเข้าพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การแต่งงานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยของเรานี่คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปจดทะเบียนก็คือแบบจบใช่ไหมแต่ทางนู้นนี่เขาจะต้องแบบมีการไปขึ้นศาลแบบมีการส่งว่าเป็นการยืนยันจากประเทศไทยว่าผู้หญิงไม่ได้ครบซ้อนหรือว่าไปตรวจร่างกายที่มาเลเซียคือแบบของเขานี่คือแบบการใช้ชีวิตคู่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ยากมากในฐานะเพื่อนสนิทเรามองความรักครั้งนี้ของเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะก็มันก็เป็นความรักที่สวยงามนะครับเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากความรักเขาก็บอกว่าค่อยเรียนรู้แล้วในที่สุดมันก็ถึงวันสำคัญที่เขาตัดสินใจนะครับเราก็ได้แต่ยินดีด้วยเลยพี่นุกจะมีจัดงานแถลงข่าวคิดว่าหลังสงกรานต์นะครับเพราะตอนนี้เขาก็จะบินไปที่มาเลเซียคิดว่าหลังสงกรานต์เนี่ยหลังจากที่แบบไปเที่ยวกันก็คงจะต้องมีการพูดคุยเพราะว่านักข่าวหรือว่าหลายๆคนก็อยากจะทราบว่ามันเป็นยังไงมายังไงก็เดี๋ยวให้เขามาตอบเองดีกว่า
ขอบคุณมากนะคะพี่โก้ได้จ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแหมก็ชีวิตรักเนาะโอ้ยช่วงเราฟิตมากคุณนุ๊กอะโอ้โหเคยเจอตอนนั้นคือคุณเล้งอะคุณเล้งราชนิกรที่เขาโหนผ้าใช่ไหมเขาป่วยแล้วเขาส่งคุณนุ๊กมาแทนอะแล้วคุณนุ๊กทำได้ไม่แพ้คุณเล้งอะคิดดูสิผมพูดแล้วแบบขนลุกตลอดเลยอะแล้วอีกคนหนึ่งคุณจ่ายยศนีคนนั้นก็สุดๆเหมือนกันนะกำลังจะมีนี่อะไรก็จะมีโชว์นะรู้สึกเนี่ยวันสองวันนี้จะมีโชว์ให้ทันยาอย่างนี้ทันยาเรศอย่างนี้เก่งมากๆพูดเลยน้องไปนั่งพักก่อนไม่ใช่อะไรขี้เกียจซ้อมตามนั้นกลัวไหมแต่ต้องยึดดีๆนะเดี๋ยวเชื่อมขากลัวจะหล่นลงมาทั้งหลังคาสิน้ำหนักเยอะพอใจไหมต้องให้ฝูงซอมบี้มันลุมจัดการกับนี่เลยค่ะ Fear the Walking Dead บุกสยามค่ะจัดไปฮะถ่ายรูปกันได้โอ้ครั้งที่แล้วเราได้ชมบรรยากาศสยองสยองของแฟลชม็อบฟูงซอมบี้จากเรื่อง Fear the Walking Dead ซีซั่นที่2ที่ถนนข้าวสารไปแล้วหลังจากที่ออนแอร์ตอนแรกให้ได้ชมทางสถานีโทรทัศน์ TruTions AMC พร้อมอเมริกาไปแล้วครั้งนี้เราก็ตอกย้ำความแรงด้วยฝูงซอมบี้ที่บุกมาสร้างความสยองใจกลางเมืองสยามสแควร์จนถึงหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์บรรยากาศการเดินขบวนนะคะเป็นไปด้วยความคึกคักไม่แพ้ที่ถนนข้าวสารเลยล่ะค่ะมีผู้คนให้ความสนใจถ่ายรูปกับเหล่าซอมบี้ลงในโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็ก FearTWD เพื่อรับของที่ระลึกจากฝูงซอมบี้ตลอดทางแต่ว่าไฮไลท์นะคะของฝั่งสยามสแควร์ครั้งนี้คงจะอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนเอาฝูงซอมบี้มาทวีคูณความสยองด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็กิจกรรมนะคะกับ Fear the Walking Dead นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้สนุกมากนะคะก็จะมีการให้เข้ามาร่วมถ่ายภาพนะคะกับเหล่าซอมบี้ทางด้านหลังที่ค่อนข้างซุกซนทีเดียวนะคะอยู่ทางด้านหลังนี้เลยถ่ายภาพปั๊บก็จะได้รับนะคะเป็นนี่เป็นประกาศนะคะจากซีรีส์เลยค่ะ Fear the Walking Dead นะคะอันนี้ Limited Edition มากๆเราแจกให้นะคะเราเดินกันตั้งแต่ตรงบริเวณด้านหน้าสยามพารากอนนะคะแล้วก็เดินยาวเลยค่ะจนมาถึงบริเวณด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ได้รับกระแสดีมากคือคนเข้ามาถ่ายภาพก็เยอะคนกลัวก็เยอะเดี๋ยววันต่อไปนะคะของกิจกรรมนี้ก็คือจะเป็นวันที่13นี่คือวันสงกรานต์นั่นเองก็สามารถไปเจอพวกเราได้นะคะกับกิจกรรมกับ Fear the Walking Dead นะคะได้ที่ถนนสีลมนั่นเองเราก็จะไปร่วมสาดน้ำนะคะเรียกว่าพรมน้ำละกันเพราะปีนี้หน้าแล้งปีนี้ค่อนข้างแล้งทีเดียวนะคะก็เรียกว่าพรมน้ำกับเหล่าซอมบี้ได้ละกันนะคะกับกิจกรรมนี้นะคะที่พวกเราภูมิใจนำเสนอมากค่ะเขาบอกเดินหลอกหลอนกันต่อเนื่องทั่วกรุงเทพนะครับตั้งแต่วันที่13เมษายนนี้ใครที่อยากจะไปร่วมเล่นน้ำกับเหล่าซอมบี้นะเจอกันได้นะครับที่ถนนสีลมตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงบ่าย4โมงครับคำเตือนซอมบี้ควรใช้สีกันน้ำพี่ชายสงการเละหมดเลยแหมเขาลงทุนอยู่แล้วเนาะยังไงช่วงหน้ากลับมากับ Inside Asia ค่ะครับ